วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเจมีอะไรดังขึ้นมาทันทีนะโอเคการแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่680แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่23กันยายน2563นะครับฝนตกยังหนักนะครับภาพและเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีเสียงฝนแทรกเข้ามาหรือเปล่านะครับรบกวนทุกท่านบอกกันสักนิดนึงนะครับปราจีนบุรีฝนตกนะครับแต่ละท่านอยู่ที่ไหนฝนตกกันบ้างไหมฮะเห็นมาว่ากรุงเทพนี่ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับไม่รู้ว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับ16ปีอยากท้องจูนเห็นจ่าแชร์เหมือนกันนะฮะก็ได้ครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพูดแล้วกันพรุ่งนี้ก็ได้นะนะครับโอเคชัดเจนนะฮะคุณชลดาบอกชัดเจนนะครับภาพชาติเสียงดีนะฮะเล่มนี้เพิ่งได้มาวันนี้ช่วงนี้ได้ตำราภาษาไทยมาเยอะทีเดียวนะฮะอาจารย์ก็เขียนดีมากเลยนะครับ reference แม่นเป๊ะยอดเยี่ยมจุดยอดเลยนะครับผมอันนี้โอเคสลับข้างนิดหนึ่งนะฮะอันนี้นะฮะจะได้อ่านกันออกนะฮะภาวะตกเลือดหลังคลอดนะครับพร้อมภาพประกอบด้วยนะฮะ postpartum hemorrhage นะครับอาจารย์วิทยาธิธาพันธ์นะครับอาจารย์ของผมเองนะครับอาจารย์ท่านอยู่สิริราชนะครับก็เป็นเรื่องของตกเลือดหลังคลอดนะฮะก็จริงๆหลายบทมากเลยนะครับดีมากๆเลยแต่ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้ฮะภาวะรกงอกติดหลายๆท่านอาจจะงงอะไรภาวะรกงอกติดแล้วเป็นฝันร้ายของแม่และหมอด้วยเหรอจริงหรือเปล่านะครับบอกจริงนะฮะจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันบอกจริงนะครับภาวะรกงอกติดคืออะไรก็คือภาวะที่ตัวรกคนท้องนะอย่างนี้คนท้องนะครับเราก็จะมีรกใช่ไหมมีรกตัวรกเนี่ยฝังตัวผิดปกตินะฝังตัวผิดปกติผิดปกติแบบไหนมาให้ดูเนี่ยนี่จะอ่านออกได้นะอันนี้นะครับอันนี้คือแบบปกติแหละเห็นไหมฝังไม่ค่อยลึกนะครับฝังไม่ค่อยลึกอันนี้ลึกขึ้นมาเดี๋ยวนะอันนี้ลึกขึ้นมาครับอันนี้ลึกมากขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ลึกมากขึ้นอันนี้ลึกแบบทะลุชั้นมาเลยเห็นไหมครับอันนี้ทะลุชั้นมาเลยเห็นไหมครับโอ้ยงงตัวอักษรเลยอ่ะสรุปว่าอันนี้ปกติอันนี้เริ่มผิดปกติผิดปกติผิดปกตินะแล้วก็จะมี3ระดับนะที่ผิดปกตินะครับส่วนแรกเป็นปกติคืออย่างนี้รกฝังตัวลึกเกินไปนะครับทะลุชั้นกล้ามเนื้อทะลุกล้ามเนื้อจนบางคนเนี่ยทะลุออกมานอกมดลูกไปเลยนะครับอันนี้ก็คือรกฝังตัวผิดปกติเจอบ่อยไหมนะครับเจอบ่อยไหมโอเคต้องบอกว่าอันนี้เอามาจากสถิติของศิริราชเลยนะฮะนี่ยังไม่เรายังไม่พูดถึงเมืองนอกนะพูดเมืองไทยนะอันนี้ของศิริราชตอนปี51เนี่ยเจอร้อยละ 0.03 นะครับ 0.03 คลอด 8,000 เจอแค่3คนเท่านั้นเองอันนี้51นะฮะผ่านมา10ปีปี61ศิริราชคลอดปีละ 7,001 นะครับเจอ16คนจาก3คนนะฮะเจอ16คนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นประมาณ5เท่า500% เนี่ย5เท่านะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆต้องบอกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะจากอะไรนะครับเยอะจากอะไรวิธีการวินิจฉัยครับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดเลยฮะปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดและพบมากที่สุดในปัจจุบันคืออัตราการผ่าตัดคลอดที่เพิ่มขึ้นนะครับอัตราการผ่าตัดคลอดที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะผ่าตัดคลอดมันก็จะมีแผลที่ตัวมดลูกเนาะครับครั้งต่อไปการฝังตัวของตัวการฝังตัวของตัวรกมันก็ผิดปกติไปได้อันที่2ฮะเรื่องของภาวะรกเกาะตามนะครับรกเกาะตามเนี่ยจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงนะครับข
ของการเกิดภาวะรกงอกติดแทนใช้คำว่ารกงอกติดนะครับหรือบางคนเนี่ยฮะเคยขุ่นมดลูกนะครับเคยขุ่นมดลูกเคยตัดเยื่อบุโพรงมดลูกออกนะครับเคยมีผังผืดในโพรงมดลูกเคยยุติการตั้งครรภ์โดยใช้เครื่องมือเห็นไหมคืออะไรก็ตามที่ทำให้เป็นแผลที่อยู่ในโพรงมดลูกนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยมีแผลที่ตัวมดลูกมีความเสี่ยงเป็นไปได้ไหมมีนะครับเช่นทำเด็กหลอดแก้วนะครับเคยใส่ห่วงอนามัยนะครับมีประวัติล่วงโรคมีประวัติการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูกเคยได้รับเคมีบำบัดด้วยการใช้แสงนะครับเคยมีประวัติรกงอกติดมาก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าในบางคนนะครับมีความผิดปกติของที่ตัวมดลูกเช่นนิ้วมดลูกสองข้างนะครับมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับที่ตัวมดลูกครับมีเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกหรือว่าที่เรารู้จักว่าไมโอมาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือความเสี่ยงนะของการเกิดภาวะรกงอกติดนะครับภาวะรกงอกติดแล้วภาวะรกงอกติดทำไมเป็นฝันร้ายล่ะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่าตอนไปคลอดเนี่ยนะครับไปคลอดเนี่ยบางทีเนี่ยรกไม่หลุดออกมานะรกไม่หลุดออกมานะครับเราจะต้องทำการผ่าตัดนะครับผ่าตัดโดยเฉพาะบางชนิดเนี่ยรกแบบงอกทะลุตัวมดลูกไปเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องตัดมดลูกนะฮะต้องตัดมดลูกตัดมดลูกแปลว่าอะไรไม่สามารถมีลูกเองอีกได้นะครับหรือว่าบางทีตัวรกงอกเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเราก็ต้องตัดกระเพาะปัสสาวะออกบางส่วนด้วยนะครับแล้วก็ทำการเย็บซ่อมนี้เป็นต้นนะนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะของภาวะรกงอกวันนี้เพิ่งได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับอาจารย์บอกว่าภาวะรกงอกติดเนี่ยนะครับเจอแทบทุกสัปดาห์โรงพยาบาลมหาลัยนะครับต้องใช้หมออย่างน้อยๆ5 ทีมนะฮะ5ทีมมีอะไรบ้าง1คุณหมอสูนะครับหมอสูนี่แหละครับอันที่2คุณหมอมะเร็งนรีเวชมาช่วยผ่าตัดนะครับอันที่3คุณหมอรังสีนะครับคุณหมอรังสีที่เคยมีหัวข้อนะว่าสามารถเอาใช้สารบางอย่างฉีดอุดกันได้4นะฮะคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะนะคุณหมอระบบ5หมอวิสัญญีแน่นอนนะครับ5ทีมครับใช้ทรัพยากรเยอะมากในการดูแลคนไข้1รายเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้แน่นอนย้อนกลับมาเราต้องมาดูความเสี่ยงว่าจริงๆเกิดจากอะไรถ้าบอกว่าการผ่าตัดคลอดเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดขึ้นได้การลดการผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นหมอไม่ว่านะฮะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็คลอดเองอันนี้คือคีย์แมสเซจนะตกท้ายคีย์แมสเซจคือคลอดเองได้คลอดเองนะครับโอเค8นาทีพอดีเลยนะครับจิ๋วศรีราชาเป็นไงครับฝนตกไหมครับคุณเก๋บอกรถติดมากเลยได้ฟังหมอเลยนะฮะโอเคคุณจิติมาเป็นไงบ้างนะครับวันนี้มาทานดีๆด้วยพี่สิริพลสวัสดีครับคุณชิริวันสวัสดีบ้างครับโอเคคุณน้ำนะครับก็โอ้ว้าวนะฮะก็ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะฮะทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเนาะคุณหนูจอยสวัสดีครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้ว้าววันนี้ยังไม่สี่ทุ่มเลยนะเราทำกันแค่แปดทีเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ